กิจกรรมอบรมเสริมทักษะนะครับความรู้เชิงลึกนะครับในหัวข้อโครงสร้างกระดูกกล้ามเนื้อนะครับและการนั่งอย่างมีประสิทธิภาพเป็นข้อมูลที่ดีสำหรับลูกค้านะครับก็คือเราให้สิ่งดีๆกับลูกค้าลูกค้าเห็นเราเข้าใจมีความรู้มากขึ้นที่สุดก็คือเวลาเรานั่งเวลาเรานั่งแล้วเราเอามือแปะที่ก้นนะคะ